รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของเราในวันนี้เริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับโรบอทช้อปปิ้งคาร์ทครับตามมาด้วยเรื่องที่2ครับกับโครงงานพัฒนาธุรกิจฟาร์มเห็ดครับและอีออนร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกในเวียดนามครับปิดท้ายด้วย G Shock ครับพัฒนาสุดยอดนาฬิกากันกระแทกสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Tech Talk เทคโนโลยีพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวันนี้อยู่กับผมนายฮิมครับครับผมนพดลครับเรา2คนครับจะพูดกันทุกเรื่องจริงๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมากๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีในวันนี้ที่จะนำมาอัปเดตทาง Mcord Family แห่งนี้ครับเริ่มต้นเรื่องแรกแม่ไม่ต้องมองที่ผมครับเชิญอาจารย์ครับครับสำหรับเรื่องแรกวันนี้นะครับน่าจะถูกใจสาวๆที่ชอบช้อปปิ้งนะครับเวลาไปซื้อของทีต้องถือของพลุงพลังนะครับเรามีน้องๆนักศึกษานะครับช่วยคิดนวัตกรรมเพื่อมาช่วยเหลือคุณสุภาพสตรีในการช่วยถือของถือของอาจารย์ครับถูกใจสาวแต่ไม่ถูกใจหนุ่มๆนะฮะทำไมครับสาวช้อปปิ้งเท่ากับกระเป๋าตังค์เราจะแฟบลงครับอาจารย์ครับผมไม่น่ามาช่วยเรื่องนี้ฮะก็นะนะเราแบ่งเบาภาระเขานะครับผมก็รูปร่างหน้าตาของนวัตกรรมตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับนวัตกรรมตัวนี้นะครับชื่อ Robot Shopping Cart นะครับเราไปชมกันเลยครับโปรเจกต์นี้ครับผมพัฒนาก็ไปเจอปัญหาในส่วนของการช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับผู้ใช้ที่ถือรถเข็นประคับประคองรถเข็นนะครับหรือถือตะกร้าที่มีจำนวนปริมาณน้ำหนักที่มากจนเกินไปในบางครั้งครับทำให้ผู้ใช้นั้นเกิดความไม่ค่อยสะดวกมากนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบกสินค้าที่เยอะๆได้นะครับจึงเป็นปัจจัยให้คิดพัฒนาโรบอทช้อปปิ้งคาร์ทนี้ขึ้นมาที่มีความสามารถเคลื่อนที่ติดตามผู้ใช้ได้อย่างอัตโนมัติที่มีความสามารถรับสินค้าได้โดยไม่ต้องถือนะครับผมหลักการทำงานนะครับหุ่นยนต์โรบอทช้อปปิ้งคาร์ทนี้ก็จะมีแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการทำงานออโต้นะครับการทำงานออโต้ก็คือการเคลื่อนที่ติดตามผู้ใช้นะครับโดยมีอุปกรณ์นำทางนะครับเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับเป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณขึ้นอัลตราโซนิกนะครับผมโดยที่ผู้ใช้นะครับต้องถืออุปกรณ์นี้ไว้แล้วหุ่นยนต์นะครับก็จะเคลื่อนที่ติดตามผู้ใช้ไปยังสถานที่ต่างๆอีกส่วนนึงก็จะเป็นส่วนของแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีความสามารถในส่วนของการดูข้อมูลค่าน้ำหนักแบตเตอรี่สามารถบังคับเป็นนวดอะไรพวกนี้ได้ครับหุ่นยนต์หลักๆก็จะประกอบด้วยในส่วนของล้อละก่อนเลยนะครับช่วงล่างนะครับก็จะมี2ล้อนะครับแล้วก็อีกล้อนึงจะมีล้อหลังที่คอยประคองให้หุ่นยนต์นั้นสามารถเคลื่อนที่ซ้ายขวาเป็นล้ออิสระนะครับแล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับคอยตรวจเช็คว่ามีวัตถุสิ่งกีดขวางหน้าหุ่นหรือเปล่าขนาดที่หุ่นยนต์นั้นเคลื่อนที่ทำงานอยู่นะครับถ้าเจอวัตถุก็จะสั่งให้หุ่นยนต์นั้นหยุดการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนบนมือถือแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้แล้วก็ที่ตัวหุ่นด้วยรีเลย์ก็จะสับนะครับแล้วก็สั่งงานให้ลามส่งเสียงเตือนนะฮะสวิตช์ไฟ12โวลต์แล้วก็24โวลต์ครับ12โวลต์ใช้กับบอร์ดนะครับ24โวลต์ใช้กับมอเตอร์นะครับชุดกับเครื่องครับอันนี้ก็จะเป็นโมดูลบลูทูธนะครับที่ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบแปลงไฟต่างๆครับอันนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้เป็น Arduino Mega นะครับในการพัฒนาการใช้งานนะครับก็เริ่มจากคุณจะอยู่ในท่าเขาเรียกพับเก็บนะครับเมื่อเราต้องการที่จะใช้งานนะเราก็มีการขยายร่างหุ่นนะครับลงนะครับเพื่อปลดล็อกให้หุ่นนั้นสามารถพับขึ้นได้ครับผมแล้วก็พับขึ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตะกร้านะครับก็ดึงขึ้นนะครับข้างในเราจะมีกลไกให้เราสามารถที่จะดึงขึ้นได้เอาแค่พับขึ้นนะครับตั้งตรงครับแล้วก็มีตัวนี้เดินให้ตะกร้าตรงครับอันนี้ก็จะพร้อมใช้งานแล้วครับโดยการทำงานออโต้นะครับก็เราจะเริ่มจากตัวส่งสัญญาณ
Ultrasonic ตัวนี้ก่อนนะครับก็ต้องใช้แหล่งจ่ายพลังงานแบตเตอรี่นะครับที่ต้องเชื่อมต่อด้วยกันอันนี้ผมใช้เป็น power bank นะครับก็แค่5โวลต์นะครับถ้ากดส่งสวิตช์นี้ใช้กดส่งสัญญาณนะครับค่ะในส่วนของสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์จะเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธค่ะในกรณีที่ตัวออโต้ค่ะเข้าพื้นที่เล็กๆไม่ได้ค่ะก็จะใช้โหมดแมนนวลแทนค่ะเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอันดับแรกก็จะมีโชว์ค่ะดิสเพลย์จะเป็นการโชว์ค่าน้ำหนักค่ะกับแบตเตอรี่จะประมาณ 94% นะคะถ้าต่ำกว่านี้จะเป็นสีแดงค่ะกดมีการเปลี่ยนโหมดค่ะที่ใช้โหมดออโต้กับโหมดแมนนวลค่ะ2ตัวแล้วก็จะมีโหมดติดตามน้ำหนักค่ะถ้าเปิดโหมดติดตามน้ำหนักใช่ไหมคะเมื่อเราใส่น้ำหนักลงไปถ้าเราเอาของออกค่ะน้ำหนักลดลงก็จะมีเสียงเตือนค่ะทั้งสองฝั่งเมื่ อถ้าเราจะปิดเสียงเตือนก็ให้ปิดเวทออฟค่ะถ้าน้ำหนักเกิน20กิโลกรัมค่ะจะมีการแจ้งเตือนทั้งในส่วนหุ่นยนต์กับส่วนสมาร์ทโฟนค่ะอันนี้2กิโลกรัมค่ะก็จะค่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าน้ำหนักเกินค่ะน้ำหนักเกินเมื่อไหร่ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนค่ะในส่วนของสมาร์ทโฟนแล้วก็ส่วนของหุ่นยนต์ค่ะอันนี้จะเป็นการเคลื่อนที่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขับซ้ายขวาครับก็สามารถไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงๆในส่วนของห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้มีน้ำหนักเพียงแค่6กิโลกรัมสามารถพกพาไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับแม่เนี่ยฮะโอ้โหตายพอเห็นแบบนี้ตายเลยฮะเท่ถึงจะเท่ถึงจะเจ๋งกระเป๋าตังค์แฟบแน่นอนฮะอาจารย์ครับวิถูกลิมิตไว้แค่20กิโลครับ20กิโลโอ้สาวๆช้อปปิ้งแหวนเพชรก็ไม่ถึงนะฮะอาจารย์อันนี้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับครับผมนะฮะแต่น้องผู้ชายคุ้นหน้าไหมน้องคนนี้เขาเคยเป็นแชมป์ ABU ที่ทางอสมทจัดนะครับครับผมเขาก็ได้แนวคิดของการแข่งขัน ABU ของเรานี่แหละที่จะไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการแข่งขัน ABU เนี่ยก็ถือว่าสร้างวิศวกรรุ่นใหม่ออกไปเยอะมากในประเทศไทยของเรานะครับผมโอ้โหน่าดูจริงๆปีนี้ก็น่าดูใช่ครับนะฮะเอาล่ะก็ยังไงก็ความเท่ของน้องๆก็ขอให้ต่อยอดนะครับผมแต่เบากระเป๋าพี่นิดนึงเรื่องต่อไปฮะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาช่วยกันพัฒนาต่อยอดทางด้านธุรกิจนะครับซึ่งเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันชมกันเลยครับโครงงานของเรานะคะเป็นโครงงานพัฒนาธุรกิจฟาร์มเห็ดในท้องถิ่นนะคะมาแนวคิดมาจากการลงพื้นที่ในสำรวจจริงว่าธุรกิจฟาร์มเห็ดในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีรายได้ต่ำตกต่ำเพราะว่าการขายเป็นรูปแบบขายผ่านส่งพ่อค้าคนกลางซึ่งราคาจะตกต่ำแล้วก็จะถูกแล้วก็จะไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเห็ดที่เสียก็จะทำทิ้งไปเลยเสียเปล่าอะค่ะเราก็เลยค่อยพัฒนาโดยการเพิ่มช่องทางการติดต่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกแบบแพ็กเกจจิ้งแล้วก็ทำสติ๊กเกอร์แล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยการประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกรู้จักแล้วก็สามารถสั่งซื้อโดยตรงได้จากทางฟาร์มโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะโดยจะมีเว็บไซต์เว็บเพจประชาสัมพันธ์ค่ะโดยหน้าเว็บเพจของเรานะคะจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อบอกว่าเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยสามารถรับประทานได้จริงนะคะแล้วก็มีช่วยในเรื่องรักษาโรคด้านต่างๆค่ะแล้วก็มีรูปประกอบนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราแปรรูปไว้ค่ะและสำหรับคนที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนะคะเราจะใช้ WordPress นะคะซึ่งจะมีหน้าไว้ให้เรียนรู้ค่ะว่าเห็ดแต่ละอย่างในฟาร์มของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและมีประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีก้อนเชื้อค่ะจะเป็นรูปจากฟาร์มเห็ดนะคะแล้วก็อธิบายต่างๆค่ะแล้วจะมีเห็ดนางนวลสีชมพูนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่กล้ารับประทานค่ะเพราะว่ามันมีสีที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจากสารเคมีอะค่ะยังไม่รู้ว่ามันมาจากธรรมชาติอะค่ะที่ปลูกจากก้อนเชื้อเลยก็จะมีความรู้บอกให้เรื่อยๆค่ะต่อยอดก็คือเราจะส่ง
มอบเว็บเพจให้กับเจ้าของฟาร์มเป็นแอดมินดูแลนะคะโดยเราจะออกแบบให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อมูลแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็จะวัดผลจากคนที่เข้ามาดูเว็บเพจของเราแล้วก็เพิ่มผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเห็ดกรอบน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งขายตามพ่อค้าคนกลางด้วยแล้วก็ขายตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางผ่านทางเว็บไซต์ด้วยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นก้อนเชื้อนะคะเอาไว้สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจอาจจะไปนำปลูกเองนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดที่เป็นดอกออกมานะคะคือเผื่อว่าแม่บ้านแต่ละคนนะคะอยากสนใจจะไปผัดหรือว่าจะไปทอดเองได้ค่ะแล้วก็มีการแปรรูปออกมาค่ะเป็นน้ำพริกที่เป็นพริกแกงนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าน้ำพริกแห้งค่ะก็มีค่ะแล้วก็ยังมีน้ำพริกถ้วยฟูค่ะคล้ายๆปลาดุกฟูค่ะแล้วก็เป็นเห็ดทอดสาหร่ายค่ะตอนนี้ประมาณ 10% ค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำนะคะในโปรเจกต์ของเราค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ดีฮะครับผมในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของเห็ดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทิมเริ่มธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจรายใหม่ก็ไปติดต่อน้องช่วยกันเจ้าพ่อฟาร์มเห็ดทำอะไรก็ได้ครับนะครับเพราะน้องเขาสามารถสร้างช่องทางในการให้คุณทิมเนี่ยขยายธุรกิจได้นี่นะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ประยุกต์ใช้เรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรมาช่วยต่อยอดนะครับผมนะฮะก็คือเริ่มต้นแหละครับในเรื่องของการให้ข้อมูลในอนาคตก็คืออาจจะต้องการขยายฟาร์มเห็ดขึ้นไปอีกนะฮะอาจจะต้องมีเรื่องของความชื้นเรื่องของการจัดพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะฮะใช่ครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับอัปเดตเรื่องราวจากต่างประเทศกันบ้างนะครับผมกับรายการเทคทอล์กสักครู่ครับกลับมาแล้วครับกับรายการ Tech Talk Techno พาคุยครับในช่วงที่2นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะนำเรื่องราวดีๆจากต่างประเทศนะครับและความร่วมมือจากต่างประเทศมาให้ชมกันซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นการร่วมมือระหว่าง Mpod กับ Catch Asia Media Network นะครับที่จะนำเรื่องราวมาให้เราได้พูดคุยครับครับผมสำหรับเรื่องแรกในวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในการพัฒนาระบบโลจิสติกนะครับทางด้านอาหารนะครับซึ่งเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับเวียดนามได้เข้าสู่ยุคที่เศรษฐกิจมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดความสามารถในการซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้นอีกทั้งผู้ค้ารายย่อยเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อต่างๆก็มีจำนวนมากขึ้นด้วยเหตุนี้การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงธุรกิจค้าปลีกก็กำลังขยายตัวด้วยเช่นกันเมืองดงนายทางตอนใต้ของเวียดนามเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลประเทศญี่ปุ่นประจำเมืองดงนายก็ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานโรงงานแห่งนี้มีศูนย์โลจิสติกที่มีระบบการจัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารแบ่งห้องปรับอุณหภูมิเป็น4โซนคือโซนอุณหภูมิห้องโซนอุณหภูมิแบบกำหนดเองโซนห้องแช่เย็นและโซนห้องแช่แข็งให้บริการตั้งแต่การจัดเก็บอาหารไปจนกระทั่งการจัดส่งถึงร้านด้วยระบบ Cold Chain Logistics แบบใหม่ที่ควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีอีออนได้ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมและบริษัทธุรกิจส่งออกในการเป็นผู้ขายอาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งในเวียดนามเพื่อตั้งใจจะเพิ่มคุณภาพอาหารนำเข้าจากญี่ปุ่นร้านสะดวกซื้อมินิสต็อปและซูเปอร์มาร์เก็ตซิตี้มาร์ทของกลุ่มบริษัทอีออนได้ร่วมกันวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จัดวางจำหน่ายของทั้งญี่ปุ่นและเวียดนามเพื่อช่วยผลักดันโครงการให้เดินหน้าไปด้วยกันรูปแบบของครอบครัวในเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นสังคมคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้าน
พวกเขาจึงมีความต้องการอาหารสะดวกซื้อสูงนั่นเองนะครับเรากล้าพูดได้ว่าเพื่อผู้บริโภคในเวียดนามแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้ซื้อจะได้เลือกอาหารนำเข้าจากต่างประเทศสู่ร้านค้าโดยตรงโดยยังคงความสดใหม่เพราะผ่านการวางแผนการจัดเรียงบนชั้นภายใต้อุณหภูมิที่ควบคุมไว้อย่างเหมาะสมเนื่องจากการร่วมมือระหว่างโรงงานกับระบบโลจิสติกทำให้เกิดโคเชนเป็นที่แรกในเวียดนามรวมไปถึงการที่สินค้าถูกจำหน่ายด้วยความสดใหม่และปลอดภัยเชื่อถือได้ครับที่อีออนเราสามารถพัฒนาระบบตามมาตรฐานของญี่ปุ่นได้จึงทำให้อาหารนำเข้าเหล่านี้ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างทันท่วงทีในอุณหภูมิที่ควบคุมไว้ด้วยความปลอดภัยและรับประกันได้ว่าอาหารจะไม่เน่าเสียอย่างแน่นอนนี่คือจุดแข็งของระบบโลจิสติกของอีออนที่ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเวลาที่ยังคงความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การรับประกันเช่นเบนโตะแซนด์วิชหรือโอนิงิริเราอยากนำเสนออาหารให้กับผู้บริโภคในเวียดนามในรูปแบบที่พิเศษและไม่เหมือนใครครับเทคโนโลยีและองค์ความรู้ญี่ปุ่นก่อให้เกิดความหลากหลายของการบริโภคอาหารในเวียดนามและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่เขาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอาหารส่วนใหญ่ของเขาเน้นเรื่องของความสดนะครับไม่ใช่ว่าเก็บมาแล้วแล้วถึงเอามาต้มหรือมาเข้าไมโครเวฟของเขานี่ส่วนใหญ่มานี่ต้องมาสดมาก่อนเลยอย่างซูชิองนิริเนี่ยคือเป็นข้าวปั้นไงนะฮะบางครั้งจะมาปล่อยให้แบบมาฉีก1 2 3ต้องเอาไปอบอีกมันก็ไม่ได้มันก็กินไม่ทันใจเขาต้องกินเย็นๆถึงจะอร่อยครับผมนะฮะกูรูด้านอาหารญี่ปุ่นตัวจริงโอ้โหไปกินมาชอบมากเป็นคนชอบอาหารญี่ปุ่นนะอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องที่คุณฮินชอบเหมือนกันนะครับเรื่องของนาฬิกา G-Shock โอ้ล่าสุดไงที่ออกมาที่เป็นแบบดิจิตอลทั้งเรือนใช่มั้ยฮะนี่เรื่องเดิมมั้ยฮะเรื่องใหม่ฮะเรื่องใหม่แล้วครับโอ้โหซึ่งมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมกันเลยครับครับนาฬิกาข้อมือ G-Shock เปิดตัวครั้งแรกในปี1983โดยบริษัท Casio Computer ของญี่ปุ่นทนต่อแรงกระแทกและยังคงความสามารถในการบอกเวลาที่มีความเที่ยงตรงอยู่ G-Shock ถือกำเนิดขึ้นมาโดยคุณอิเบะวิศวกรกลไกของบริษัท Casio ที่บังเอิญทำนาฬิกาข้อมือของเขาตกพื้นเมื่อก่อนนี้นาฬิกาข้อมือเป็นเพียงเครื่องมือบอกเวลาที่ไม่ได้มีความทนทานใดๆเมื่อตกพื้นมันก็จะแตกเสียหายได้โดยง่ายหลังจากผมเสนอโครงการพัฒนานาฬิกาที่ตกแล้วไม่แตกขึ้นบริษัทก็ตอบรับกับโครงการนี้ทันทีเราเริ่มค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมหลายปีกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของการทดลองเราหุ้มตัวเรือนนาฬิกาโลหะด้วยขอบยางแล้วทดสอบด้วยการโยนนาฬิกาจากที่สูงลงพื้นนะครับเรานึกว่าจะสำเร็จแต่มันก็ยังแตกอยู่ดีครับกระบวนการพัฒนา G-Shock ดำเนินไปอย่างยากลำบากลูกบอลยางนี้ทำหน้าที่ปกป้องนาฬิกาโลหะที่อยู่ข้างในแต่ต้องแลกมาด้วยขนาดบอลยางที่ใหญ่เท่าซอฟบอลซึ่งแม้จะตกแล้วไม่แตกแต่ก็ขาดคุณสมบัติการเป็นนาฬิกาข้อมือในที่สุด G-Shock เรือนแรกก็ถูกพัฒนาจนสำเร็จมันมีตัวดูดซับแรงกระแทก5ชั้นและมีตัวเรือนนาฬิกาอยู่ตรงกลางในพื้นที่เล็กๆของนาฬิกาข้อมือนี้ G-Shock รุ่นแรกมีชื่อว่า Triple 10มีคุณสมบัติทนแรงกระแทกจากการตกที่10เมตรกันน้ำลึก10เมตรและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่นาน10ปีซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้วหลายการทดสอบG-Shockจะผ่านการทดสอบต่างกันทั้งหมด176การทดสอบนะครับเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ทุกตัวจะต้องผ่านการทดสอบ100การทดสอบจึงจะผลิตได้นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเราได้ทำการทดสอบมากกว่าเจ้าอื่นอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะ drop test ไม่ได้เป็นเพียงแค่ drop test ธรรมดาทั่วไปนะครับเราโยนนาฬิกาอย่างแรงเพื่อดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงการทดสอบการกันน้ำก็เช่นกันครับมีการทดสอบคุณสมบัติของนาฬิกา G-Shock ทุกตัวก่อนออกวางจำหน่ายนั่นเองครับ Casio ต้องการสร้างเซอร์ไพรส์และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดต่อการใช้งาน G-Shock ไม่ได้เพียงทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความทนทานของนาฬิกาที่ตอบสนองความเหมาะสมในการใช้งานแต่มันยังเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์อีกด้วยความฝันสูงสุดของผมนะครับคือมีมนุษย์ต่างดาวมาพูดกับผมว่าคุณอิเบะ G-Shock เป็นนาฬิกาที่สุดยอดที่สุดเลยครับดูเหมือนว่าอวกาศคงเป็นเป้าหมายต่อไปของ G-Shock
เดี๋ยวนะเขาจะเอาทีช็อกผมเนี่ยไปปล่อยในอวกาศเลยฮะก็เป็นความใฝ่ฝันนะครับครับก็ดีนะผมเพิ่งเคยเห็นคนครับคิดทีช็อกคุยโกงก็เพิ่งเคยเห็นนะใส่กันมาตั้งนานนะครับผมโอ้โหแล้วต้องบอกว่าที่ใส่มาเนี่ยผมเป็นคนใส่นาฬิกาเป็นคนใส่นาฬิกาที่ต้องอยากให้เป็นพังเป็นเลื่อนๆนะครับพังแล้วค่อยซื้อใหม่พังแล้วค่อยซื้อใหม่จะเห็นได้เลยว่าผมใส่มันตลอดไม่เคยถอดเลยประเด็นคือเป็น10ปีละไม่พังสักทีรู้ยังครับว่าทำไมไม่พังนะครับเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบมาเยอะมากนะครับก็สมชื่อเขา G-Shock นะครับนะฮะคราวที่แล้วเราก็นำเสนอ G-Shock ที่เป็นหน้าปัดที่เป็นแบบเข็มนี่แหละแต่เป็นเข็มดิจิตอลไงนะครับผมโอ้โหเนี่ยรอใส่อยู่เนี่ยไปหายังไม่เจออยากได้เหลือเกินนะฮะครับผมอ่ะยังไงก็กลับไปติดตามครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบนี้นะครับผมที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเอาละครับกลับมาติดตามกันใหม่ทาง M-Cord Family วันนี้ผมนายฮิมครับครับผมนพดลครับเราสองคนต้องลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับเทคท็อปช็อคให้